กันที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะนายธงชัยเจริญพานิชกุลรองผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดก็ประชุมกับคณะกรรมการร่วมพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการน้าค่ะเพื่อที่จะปิดแล้วก็เปิดประตูระบายน้ําเขื่อนราศีสไลนะคะซึ่งก็มีส่วนราชการผู้แทนกลุ่มใช้น้ําิบกลุ่ม3จังหวัดประกอบด้วยสุรินร้อยเอ็ดศรีสะเกดมาประชุมร่วมกันกําหนดเรื่องของการปิดประตูระบายน้ําทั้ง7บานในช่วงหน้าแล้ง8เดือนค่ะแล้วก็เปิดประตู ระบายน้าทั้ง7ในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา4เดือนคาดว่าจะใช้น้ําของเขื่อนลาสีสไลดืฤดูแล้งปี2562ทับ2563อยู่ที่67 000, ล้านลูกบาทเมตรพร้อมทั้งมีการพูดคุยกับทุกฝ่ายอีกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าจะทำการปิดประตูกักเก็บน้ำในช่วงของวันที่15ถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้เพื่อเป็นการสอดรับกับสภาพพื้นที่ที่จะต้องมีการสำรวจให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ